ไฟไหม้โกดังจักรยานแม่สอดได้รับความเสียหายหลายล้านบาทผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดแถลงข้อเท็จจริงคดีนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลียกับแฟนหนุ่มชาวเมียนมาแจ้งความเท็จทำให้ประเทศไทยเสียหายสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดตากจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2559สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดตากจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2559ค่ะสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดตากและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตากทั้ง9อำเภอร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดตากจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2559ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุดังกล่าวและมีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตากทั้ง9อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า600คนตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกๆปีเป็นวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวไทยจังหวัดตากได้มีการจัดประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอทั้ง9อำเภอเมื่อวันที่8มกราคม2557ที่ผ่านมาและได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติของจังหวัดตากในวันที่4เมษายนของทุกๆปีโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุได้กำหนดให้จัดงานในหัวข้อผู้สูงวัยใส่ใจอนาคตในการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายอาทิการทำบุญในตอนเช้าการมอบโลกครอบครัวร่มเย็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมการจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุการแสดงความสามารถบนเวทีของผู้สูงอายุการแสดงภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและการจัดเวทีเสวนาของผู้สูงอายุจังหวัดตากของเราได้รับเกียรติการทั้งหมด3เจ้าครัวด้วยกันนะคะแต่ได้เชิญมาฝากเรื่องทางมาครับวันนี้ครอบครัวของนายอภกรจากปากกานะคะเป็นยังไงบ้างคะผู้สูงอายุดีเด่นของเราวันนี้สวยๆ
หล่อๆกันทุกคนเลยนะคะและสำหรับนะคะดนตรีไทยบรรเลงในวันนี้วงสะล้อขอซึ่งของเรานะมาจากตำบลนัจราอำเภอนรมาศดิฉันจะขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายรูปนะคะอายุรอด้านหลังก่อนถ้าถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะจัดถ่ายรูปร่วมกันนะคะอยู่รอก่อนนะคะอย่าไปไหนไหนที่ฉันเมื่อเช้าไม่มีโอกาสได้เดินไปทอดนะคะที่
อยากได้ผ้าทองเลยนะคะก็ไปกันได้บริเวณด้านหลังนะนี่เป็นภาพดูไปว่าเราจะแนะนำชื่อชุดการแสดงนะคะชุดการแสดงของเราที่กำลังแสดงบนแม่ตะเรานั่นเองนะคะทั้งหมดกี่ท่านเราไม่รู้2 4 6 7คนเดือนนะคะก็มีรังหน้ามีตอท่อฉับนะคะเจ้าชุดต่อไปเลยนะคะชุดออนกรอีสานเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559ด้วยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนประชาชนในอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในระหว่างวันที่7จนถึงวันที่16เมษายน2559รวม10วัน10คืนณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดศูนย์กีฬาและนันทนาการโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงได้สนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์กิจกรรมภายในงานชมการแสดงของศิลปินต่างๆมากมายส่วนสรุปผลการประชุมคือในคืนวันที่16เมษายน2559จากเดิมจะเป็นการประกวดมิสสงกรานต์และไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแต่จะให้คุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้จัดส่งการแสดงของคุ้มวัดนั้นขึ้นแสดงบนเวทีเพื่อให้ความสนุกสนานกับชาวชุมชนต่างๆในอำเภอแม่สอดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ไฟไหม้โกดังจักรยานแม่สอดได้รับความเสียหายหลายล้านบาทค่ะพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดนำหน่วยบรรเทาสาธารณภัยชุดดับเพลิงกว่า10แห่งระดมไปดับเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้โกดังเก็บรถจักรยานท่าก้าวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของนายสุรชัยวีระสมเกียรติโดยพบว่าเพลิงโหมไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากแหล่งต้นเพลิงเป็นสถานที่เก็บจักรยานหลายพันคันรวมทั้งยังมียางรถยนต์อยู่ในโกดังนับร้อยเส้นทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงส่งกลิ่นเหม็นยางคละคลุ้งรวมทั้งยังมีลมกันโชกแรงเป็นช่วงๆทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวพม่าพากันมามุงดูส่งผลกระทบให้กีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องมีการออกนอกพื้นที่เพราะอาจเกิดอันตรายได้ในขณะที่เพลิงโหมไหม้อย่างรุนแรงแต่เพราะมีรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า10คันรวมทั้งจากกองกำลังนเรศวรได้เข้าช่วยในการดับเพลิงและยังมีแหล่งน้ำจากแม่น้ำเมยมาสมทบเพราะที่เกิดเหตุอยู่ติดแม่น้ำเมยทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้ภายใน1ชั่วโมงส่วนค่าเสียหายยังประเมินไม่ได้แต่คาดว่ากว่า10ล้านบาทผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดแถลงข้อเท็จจริงคดีนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลียกับแฟนหนุ่มชาวเมียนมาแจ้งความเท็จทำให้ประเทศไทยเสียหายค่ะพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลียคือมิสไครรี่อายุ40ปีและนายพีจ่ออายุ24ปีสัญชาติเมียนมาได้มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดว่าเมื่อคืนวันที่31มีนาคม2559ทั้ง2คนได้ถูกคนร้าย7คนมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายและจี้ชิงทรัพย์ได้เงินสดไป 38,000 บาทและคนร้ายได้หลบหนี
ดยเหตุเกิดที่บนถนนสายทางเข้าออกหมู่บ้านท่าอาจหมู่ที่3ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งที่เกิดเหตุเป็นถนนหน้าวัดคอกช้างเผือกติดริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณทางโค้งของถนนเปลี่ยวเรื่องดังกล่าวทำให้พลตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพย์จันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากได้สั่งการให้ตำรวจภูธรแม่สอดเร่งทำการสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและชุดเฉพาะกิจตำรวจสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตากได้ทำการสอบสวนและสืบสวนทุกแง่มุมทางการสืบสวนทางการเบิกจ่ายเงินและการลงพื้นที่สอบถามพยานบุคคลพยานแวดล้อมทำให้เชื่อได้ว่าไม่มีเหตุการณ์ในการจี้ชิงทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายมิสไคลรี่และแฟนหนุ่มคือนายพีจอแต่อย่างใดโดยมีการมาแจ้งความเท็จกับทางเจ้าหน้าที่และข่าวที่ออกไปนั้นทำให้ประเทศไทยเสียหายและเสื่อมเสียต่อการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่อำเภอแม่สอดตำรวจยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียกับแฟนหนุ่มสร้างเรื่องขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเรื่องนี้จะได้มีการแจ้งให้สถานทูตประเทศออสเตรเลียได้ทราบถึงรายละเอียดของคดีต่อไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาและข่าวที่ออกไปนั้นสร้างความเสียหายให้กับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและประเทศไทยอย่างมากทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงสร้างเรื่องขึ้นมาหลอกลวงทำให้ตำรวจต้องดำเนินคดีสำหรับนายพีจ่อแฟนหนุ่มของมิสไคลรี่นั้นได้หนีไปก่อนหน้านี้แล้วหลังตำรวจสืบทราบว่าเป็นคนแจ้งความเท็จซึ่งจะได้มีการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปเป็นสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเหตุที่เชิญมาวันนี้เนื่องจากต้องการแก้ข่าวซึ่งเกิดจากเมื่อวันที่31มีนา59เนี่ยได้มีนายพิวพิจอกับนางสาวเคลลี่เจนแมคเคนซี่เนี่ยพิวพิจอเนี่ยเป็นพม่าแล้วก็นางสาวเคลลี่เจนแมคเคนซี่เนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียได้มาแจ้งความกับร้อยเวรว่าถูกปล้นตรงตำบลท่าเขตรับผิดชอบของสภ.แม่สอดเนี่ยว่ามีคนร้าย7คนปล้นทรัพย์เงินสดเข้าไป 38,000 ตามข่าวที่เห็นแล้วทีนี้จากการที่เราไปดูที่เกิดเหตุมันมีเหตุน่าสงสัยหลายอย่างก็เป็นที่ไปที่มาซึ่งผมก็ต้องส่งชุดสืบสวนของสภ.ดำเนินการสืบสวนย้อนเหตุการณ์ที่เขามาแจ้งว่าเขาถูกปล้นก็เจอประเด็นมากมายตั้งแต่ว่าเขาซ้อนท้ายมาด้วยกันผู้ชายเป็นคนขับแต่เราไปไล่กล้องปรากฏผู้หญิงเป็นคนขับอีตรงจุดเกิดเหตุนั้นไม่ได้เกิดเลยไม่ได้มีเหตุปล้นทรัพย์เกิดขึ้นเลยตอนนี้สอบสวนเพิ่มเติมนางสาวเคลลี่เนี่ยบอกว่าเที่ยงวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไปกดเงิน16,000ให้นายพิวพิจอไปก็คงไปเล่นเสียหรืออะไรสักอย่างไม่ทราบแล้วก็มาสร้างสถานการณ์ว่าถูกปล้นโดยนางสาวเคลลี่เนี่ยบอกว่ากดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพไป 20,000 แล้วตรวจสอบธนาคารแล้วไม่มีการกดเงินไปใช้กล้องที่ตู้ ATM มีทุกที่แล้วสอบถามธนาคารเขาบอกว่าเขาใช้บัตรของออสเตรเลียก็ไม่มีก็มีแต่บัตรของคน ATM ของคนไทยเพราะนั้นจุดนี้ก็โกหกหลายเรื่องแต่เอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยมีจุดที่เราจับได้หลายเรื่องเป็นรายละเอียดของตำรวจสอบสวนแต่ณขณะนี้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วเขารับสารภาพแล้วก็ที่เชิญสื่อมาวันนี้ก็อยากให้ออกสื่อบ้างไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราแล้วนึกอยากทำอะไรก็ทำแล้วซึ่งมันเสียหายเช่นท่านนายกบอกว่าแม่สอดท่านนายกสั่งให้เป็นเศรษฐกิจพิเศษแล้วฝรั่งมาเที่ยวแล้วหรือว่ามาทำงานอยู่นี่แล้วไปออกข่าวว่าปล้นบ้านเมืองเราเสียหายยังไงบรรยากาศการลงทุนมันเสียหายชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนก็ขาดความมั่นใจว่าบ้านเราไม่ปลอดภัยเพราะนั้นเมื่อจับได้ว่าเขาโกหกก็ต้องดำเนินคดีผมก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเขาข้อหาแจ้งความเท็จส่วนนายพิวพิจอ
หนีไปเมื่อหลังเกิดเหตุได้วันเดียวก็หนีไปเลยซึ่งรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรไว้แต่ว่านางสาวเคลลี่เนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครซึ่งทำงานอยู่กับแม่ตาคลินิกหมอซินเทียซึ่งเหลือสัญญาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็คงจะกลับก็เลยอยากจะให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์หรือออกสื่อไปด้วยว่าบ้านเมืองเราปลอดภัยไม่ได้ว่าเป็นอย่างที่เขามาแจ้งความว่าเรามีปนท่านผู้กำกับเราก็มีการแจ้งไปยังงานทูตออสเตรเลียไหมว่ามันเกิดกรณีแบบนี้เราแจ้งไปหมดแล้วว่ามีการปนแจ้งไปทุกหน่วยแจ้งไปทุกที่ทูตสถานทูตออสเตรเลียเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ของเรากระทรวงการต่างประเทศหรือตำรวจท่องเที่ยวซึ่งเขาจะต้องแจ้งไปเพราะผมแจ้งไปหน่วยนั้นแต่ว่าจากนี้ไปเราก็ต้องแจ้งไปใหม่ว่ามันไม่ได้มีการปล้นมีการแจ้งความเท็จโอเคแล้วอำเภอแม่สอดทำการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการในวันที่2อีก5ตำบลค่ะในวันที่2ของการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดพันโทกฤตกิตยาภิวัฒน์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4ค่ายจิระประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะกรรมการการตรวจคัดเลือกทหารพร้อมนำกำลังพลเจ้าหน้าที่เดินมาทำการตรวจคัดเลือกชายไทยที่มีอายุ21ปีขึ้นไปเข้ารับราชการทหารกองเกินในจังหวัดทหารบกตากค่ายวชิระปราการจังหวัดตากโดยจะมีการตรวจคัดเลือกทหารเข้ากองประจำการประจำปีพุทธศักราช2559ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจำนวน2วันโดยในวันนี้เป็นวันที่2ของการคัดเลือกมีตำบลท่าไสลวดตำบลแม่ปะตำบลพระธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่สอดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องการจำนวนกำลังพล78นายการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบันอาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497กำหนดให้ชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารและยังเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วยขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเริ่มต้นจากการลงบัญชีทหารกองเกินของชายไทยไว้ก่อนและจะมีการเรียกผู้ที่ลงบัญชีไว้มาตรวจเลือกเอาคนที่ทางทหารเห็นว่าเหมาะสมไปตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า21ปีในพุทธศักราชใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้นโดยจะได้รับหมายเรียกสด.35ทหารกองเกินซึ่งจะถูกเรียกมาตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการนั้นต้องมีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ขึ้นบัญชีทหารกองเกินหรือไม่มารับหมายเรียกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน100บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดผู้นั้นได้มาขอลงบัญชีทหารกองเกินหรือมารับหมายเรียกแล้วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน100บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และสุดท้ายในช่วงเวลา 21:00 น. ค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทางFacebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาวราภาพลุตันในวันนี้สวัสดีค่ะ